ักษณะความสำคัญของภูมิปัญญาภูมิปัญญามีกระบวนการที่เกิดจากการสืบทอดถ่ายทอดองค์ความรู้ดั้งเดิมที่มีในชุมชนในท้องถิ่นแล้วพัฒนาเลือกสรรและปรับองค์ความรู้เหล่านั้นจนเกิดทักษะและความชำนาญที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยลักษณะของภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาไทยเป็นลักษณะทั้งความรู้ทักษะและความเชื่อและพฤติกรรมภูมิปัญญาไทยเป็นลักษณะในเรื่องของความรู้คือการถ่ายทอดความรู้จากอดีตจนถึงปัจจุบันในเรื่องของการดำเนินชีวิตการทำมาหากินส่วนในเรื่องของภูมิปัญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติภูมิปัญญาไทยที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนก็เช่นการเคารพนับถือผู้ใหญ่แล้วคนกับธรรมชาติก็อย่างเช่นในเรื่องของประเพณีต่างๆเช่นประเพณีลอยกระทงที่เรามีการขอขมาพระแม่คงคาขอขมาแม่น้ำและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติก็อย่างเช่นประเพณีแห่เทียนพรรษาหรือประเพณีบุญบั้งไฟที่พูดถึงเรื่องความเชื่อเรื่องผีเรื่องแถนเรื่องเทวดาภูมิปัญญาไทยเป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตเริ่มตั้งแต่การเกิดการแก่การเจ็บการตายการเกิดจะมีในเรื่องของตั้งแต่อะไรบ้างคือการทำคลอดเราจะเห็นวัฒนธรรมการเกิดในสมัยก่อนเด็กที่เกิดมาจะมีการตัดสายสะดือการตัดสายสะดือในอดีตเราจะใช้แผ่นไม้ไผ่ที่เหล่าบางๆแล้วใช้ในการตัดสายสะดือแต่ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปเราใช้กรรไกรในการตัดสายสะดือแล้วในเรื่องของความเชื่อเรื่องการฝังรกมีความเชื่อว่าการฝังรกโดยการห่อใบตองตึงหรือการนำเข็มจิ้มไว้กับรกจะทำให้เด็กนี้มีความเฉลียวฉลาดมีปัญญาเฉียบแหลมและการฝังรกไว้ที่บันไดบ้านใต้ฐานบันไดบ้านจะทำให้เด็กอยู่กับเหย้าพ่อกับเรือนเราจะเห็นว่าภูมิปัญญาเนี่ยเป็นองค์ความรู้ตั้งแต่การเกิดของเราจนถึงการตายภูมิปัญญาด้านการตายเราก็ยังต้องพึ่งพาในเรื่องของภูมิปัญญาเช่นอะไรบ้างในสมัยก่อนเรายังไม่มีเมนเผาศพการจะเผาศพแต่ละครั้งเราจะต้องไปหาฟืนเพื่อมาเผาในแต่ละครั้งนั่นหมายความว่าภูมิปัญญาในเรื่องของการตายการเชื่อมโยงกับทางธรรมชาติหรือความเชื่ออีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการตายคือการเลือกพื้นที่ของการตั้งสถานที่เผาศพอย่างเช่นคนแถบอีสานจะใช้วิธีการเสี่ยงทายโดยใช้ไข่การโยนไข่ไปแต่ละพื้นที่ถ้าไข่แตกตรงจุดไหนจุดนั้นคือจุดที่คนที่ตายได้เลือกแล้วว่าจะเป็นที่ที่เผาศพของเขาส่วนข้อ4ภูมิปัญญาไทยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาการจัดการการปรับตัวและการเรียนรู้ความอยู่รอดของบุคคลชุมชนและสังคมจะเห็นได้ว่าลักษณะของภูมิปัญญาคือการเรียนรู้การความถูกผิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนคัดสรรได้ดีแล้วว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีนะอย่างในอดีตเรามีภูมิปัญญาอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคือภูมิปัญญาเรามีภูมิปัญญาด้านการทำมาหากินการจับสัตว์คนในอดีตใช้วิธีการจับสัตว์ด้วยมือเปล่าเราจะพบว่ามันมีความยุ่งยากในการจับเราจับปลาด้วยมือมันมีความยุ่งยากแล้วเราจะทำยังไงล่ะมีการพัฒนาเกิดขึ้นการใช้ไม้ในการจับสัตว์จับปลาการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้การสร้างแห่สร้างอวนมาเพื่อตอบสนองและแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาในอดีตนั้นจนในปัจจุบันเรามีสิ่งพวกนี้ไว้ใช้ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะภูมิปัญญาไทยเป็นพื้นฐานสำคัญของการมองชีวิตและเป็นพื้นฐานความรู้ในเรื่องต่างๆและข้อ6ภูมิปัญญาไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะในตัวเองเพราะว่าภูมิปัญญาไทยในแต่ละพื้นที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องของในพื้นที่ต่างๆแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่จะมีภูมิปัญญาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างลักษณะการดำเนินชีวิตภูมิประเทศของสิ่งเหล่านั้นนะคะและข้อ7ภูมิปัญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับสมดุลในการพัฒนาสังคมภูมิปัญญานอกจากจะแก้ไขปัญหาและก็สั่งสมมาจนถึงปัจจุบันแล้วภูมิปัญญาจะต้องสามารถสร้างความสมดุลให้เกิดในสังคมได้ก็อย่างเช่น
ความสมดุลระหว่างคนกับคนการเคารพนับถือความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติหรือความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติเพื่อเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตปัจจุบันนี้นะคะ